5 Minutes Podcast brought to you by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission To The Moon Podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gentry Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง 10,000 บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5 เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook Lunio ลดเพิ่มทันทีอีก 1,500 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้นสวัสดีครับ 5 minutes นะครับวันนี้บทความจาก Alex Smither นะฮะชื่อว่า 10 simple behaviors that make people respect you more ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเคยอ่านไปหรือยังแต่ชอบมากถ้าซ้ำขออภัยแต่ผมคิดว่าฟังอีกทีก็ดีนะฮะอะไรที่ทำให้คุณคนจะเคารพคุณมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับอันที่1 นะฮะ stop always being availableไม่ต้องตอบเท็กซ์ทุกคนตลอดเวลาเดี๋ยวนั้นก็ได้นะฮะคือให้ไทม์ไลน์ของโลกนี้อยู่กับคุณเยอะที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าใครต้องการคุณเมื่อไหร่ก็จะว่างให้เขาเสมออย่างเงี้ยนะฮะไม่ดีข้อที่2พูดให้น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องจริงเวลาคนพูดน้อยลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาพูดเนี่ยมันมีความหมายนะครับคือถ้าพูดเยอะไปมันจะเป็นอารมณ์พูดไปเรื่อยนะฮะมันก็จะเริ่มไม่ค่อยมีความหมายสักเท่าไหร่นะครับข้อที่3ครับเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยผ่อนคลายและเดินเหินให้ช้าๆนิ่งๆไม่ได้แปลว่าเดินช้าเว่อๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่าโลกใช้คำนี้แล้วกันอย่าโลกนะฮะไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับเพราะเมื่อคุณโลกปุ๊บคุณจะ create environment ที่โลกไปด้วยและรวมถึงคนอื่นก็จะโลกไปด้วยโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตนะครับข้อที่4เขาเขียนเลยว่า sharpen up your physical appearance มนุษย์เรามองภาพลักษณ์ภายนอกเยอะจริงนะครับคำว่า beauty privilege มีอยู่จริงไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ชอบละกันอะสมมุติคุณไม่ชอบแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสมองมนุษย์เรามันถูกทำให้เป็นอย่างนั้นอะมันไม่ใช่การเกิดขึ้นของมาตรฐานนี้เพิ่งมีมาเมื่อไม่กี่ปีไม่ใช่อย่างนี้นะฮะมันเป็นมานานมากแล้วคนที่รูปร่างหน้าตาดีที่สุดในเวอร์ชันที่เราเป็นไม่ได้บอกว่าต้องหล่อเป็นดาราหรือสวยเป็นดาราแต่ดีที่สุดในเวอร์ชันที่เราเป็นได้มีโอกาสมากกว่าผมย้ำอีกทีหนึ่งไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามมันเป็นแบบนี้จริงๆและมันเป็นมาตั้งแต่หลายหมื่นปีที่แล้วอันนึงที่เขาเขียนในเนี้ยคุณอเล็กซ์เขาเขียนบอกว่า that's nature it's reality your resistance to this will keep you miserable คือมันเป็นเรื่องจริงคุณจะรู้สึกว่ามัน shallow หรืออะไรก็แล้วแต่ลึกๆแล้วอะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะฮะมันเป็นเรื่องจริงข้อไปคือพูดให้ช้าลงนิดนึงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าพูดช้าซะจนน่ารำคาญนะครับแต่ว่าเว้นจังหวะแล้วกันใช้คำนี้มี pacing ของการพูดที่ชัดเจนนะครับผมเนี่ยต้องฝึกตลอดเลยคุณแม่ผมชอบเตือนเสมอว่าให้พูดช้าลงเพราะผมเป็นคนพูดเร็วผมพูดเร็วไม่พอหลายคนที่พูดเร็วจะเป็นเหมือนผมคือพอพูดไปแล้วเนี่ยคำท้ายๆของประโยคอ่ะมันหมดแรงเพราะว่าเวลาพูดเราเหมือนไม่ได้หายใจมันหมดแรงมันก็เสียงก็จะเบาลงไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งไม่ดีนะฮะไม่ดีเสียบุคลิกข้อต่อมานะครับมี boundary ที่ชัดเจนและใช้มันอยู่ตลอดเวลา boundary ที่ชัดเจนก็คือเฮ้ยผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมว่าเป็น boundary ที่เจ๋งดีนะดร.ยุ้ยนะฮะCEO ของเสนา Development น่ะเคยบอกผมบอกว่าเขากินอาหารที่เป็น business อะ business talk อะเฉพาะ lunch นั้นไม่กิน dinner เพราะว่า dinner เนี่ยเขาจะกลับไปดูแลลูกเพราะว่างานเขายุ่งมากอยู่แล้วฉันไม่มี business dinner นะฮะซึ่งผมว่าเจ๋งดีคือผมว่าเฮ้ยอันนี้เป็น boundary ชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งพอเรามี boundary แบบนี้เราจะชัดเจนคือเราจะสามารถ control ชีวิตเราได้ไม่ถูกลากไปโดยคนอื่นนะฮะบางคนเนี่ยเพื่อนชวนก็ปฏิเสธไม่ได้นู่นนี่คือมันก็เลยไม่มี boundary ที่ชัดเจนนะครับผมว่ามีประโยชน์มากข้อต่อมานะฮะอันนี้อีกละเป็นข้อที่ดูเหมือนแบบผิวภายนอกแบบเปลือกมากๆคือ dress well แต่งตัวให้ดีนะครับผมพูดเรื่องการแต่งตัวเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามีข้อยกเว้นสำหรับบางคนเท่านั้นนะฮะเราก็จะมักจะเห็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรือถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นพี่ต่อถนนชัยอะไรแบบนี้นอกจากนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นกลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยการแต่งตัวดีเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นและมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะ first impression มนุษย์เราเนี่ยตัดสินกันด้วย first impression เยอะมากเพราะฉะนั้น หลายครั้งใน first impression สำคัญเพราะฉะนั้นก็การแต่งตัวดีเป็น first impression นะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะหยุดพยายามที่จะทำให้ทุกคนประทับใจนะครับเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ทุกคนประทับใจตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าไม่ต้องแบบเอาอกเอาใจหรือว่าป้อยอคนเยอะเกินไปมันจะดูเฟกนั่นเองข้อ9นะฮะเวลาคุยกับใครอ่ะให้สบตาเขาฟังดูเป็นเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะฮะแต่หลายคนไม่ค่อยทำสังเกตดูนะว่าผู้นำที่เก่งๆนะเวลาเราคุยกับเขาว่าเขาจะมองหน้ามองตาเราตลอดนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาสนใจเราอันเนี้ยคือการเพิ่มความมั่นใจให้กับเราเองและทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นคู่สนทนาที่ดีนะครับสุดท้ายฮะเขาใช้คำว่า take up more space ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไปเกะกะระรานชาวบ้านแต่หมายถึงสมมตินั่งนะครับนั่งอยู่โต๊ะประชุมอย่างเงี้ยนะฮะนั่งให้เต็มตัวไม่ต้องห่ออย่าห่อตัวพูดง่ายอย่าห่อตัวนั่นคือความหมายของคำว่า take up more space นั่งให้เต็มเก้าอี้นะครับนั่งอกผายไหล่พึงตัวตรงเรื่องพวกนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันส่งผลต่อภาพรวมเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยวันก่อนเราพูดเพิ่งสรุปหนังสือเรื่องจิตวิทยาสายดาร์กไปใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะสิ่งที่คนเราพูดออกมาจากปากอย่างเดียวแต่เขาดูความประทับใจโดยรวมๆนะฮะไอ้10ข้อเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือการสร้างความประทับใจซึ่งจำเป็นมากๆเลยต่อองค์รวมของการสื่อสารระหว่างคนด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตาม 5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by Lunio ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA Feel the Float นอนเบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission To The Moon podcast เมื่อซื้อที่นอนรุ่น Lunio Gentry Pro รับส่วนลดสูงสุดถึง 10,000 บาทพร้อมของแถมมากมายเท่านั้นยังไม่พอเพียงใช้โค้ดส่วนลด Lunio 5 เมื่อซื้อสินค้าทางเว็บไซต์หรือทางเพจ Facebook Lunio ลดเพิ่มทันทีอีก 1,500 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น